ซึ่งเป็นภาพของคุณแม่ที่กำลังอุ้มลูกสาวที่ป่วยเป็นโรคมินามาตะนะครับอาบน้ำเรื่องราวของสมิธที่ทำโปรเจกต์มินามาตะเนี่ยนะครับมันถูกทำเป็นหนังแล้วนะครับก็คนที่แสดงเป็นสมิธก็คือจอห์นนี่เดฟนะครับสันจับร้อของอาทิตย์ในช่อง Wolf in Sheep ช่องป๊อปอาร์ตที่จะทำให้อาร์ตเป็นป๊อปนะครับวันนี้เรากลับมากับซีรีส์ Art History อีกแล้วเราก็จะมาเล่าเรื่องช่างภาพคนหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆครับต่อวงการภาพถ่ายร่วมสมัยจุดเด่นของเขาก็คือการที่เขาสามารถเจาะลึกเรื่องราวต่างๆครับแล้วก็เอาภาพต่างๆเนี่ยมาร้อยเรียงกันเป็นเซตได้อย่างน่าสนใจนะครับช่างภาพคนนี้ก็คือสำหรับใครนะครับที่สนใจเรื่องการถ่ายภาพก็อาจจะเคยได้ยินคำว่าโฟโต้เอสเซย์นะครับคำว่าโฟโต้เอสเซย์เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเรียงความด้วยภาพละกันอย่างเหมือนกับที่เราเรียนกันตอนเด็กๆครับก็คือการเขียนที่มีคำนำเนื้อเรื่องสรุปเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวหนังสือแต่มันเป็นภาพโฟโต้เอสเซย์นะครับเกิดขึ้นจริงๆพร้อมกับไลฟ์แมกกาซีนยุคที่ปรับปรุงใหม่แล้วนะครับยุคปี1936นะครับเป็นยุคที่บริษัทไทม์ได้เข้าซื้อไลฟ์แมกกาซีนนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบทั้งหมดเดิมทีเนี่ยปกของไลฟ์แมกกาซีนจะเป็นพวกลายอิลลัสเตรตแต่ว่าก็นำเอางานภาพถ่ายซึ่งณวันนั้นเรียกว่าเป็นงานศิลปะที่กำลังน่าสนใจมากๆในโลกนะครับการตีพิมพ์ของไลฟ์แมกกาซีนที่ตีพิมพ์เป็นรายสัปดาห์เลยณเวลานั้นเองนะครับไลฟ์แมกกาซีนมีบทความแบบนึงที่โด่งดังแล้วก็น่าสนใจมากๆก็คือมันไลฟ์แมกกาซีนจะจ้างเอาช่างภาพมือดีทั้งหลายเนี่ยลงไปหาข้อมูลในเรื่องราวต่างๆแล้วก็เก็บภาพออกมาเล่าโดยการเรียงภาพต่างๆแล้วก็มีเนื้อหาที่เป็นคำพูดอยู่บ้างนะครับมันก็เลยถูกเรียกว่าโฟโต้เอสเซย์นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาบทความที่เป็นโฟโต้เอสเซย์นะครับในไลฟ์แมกกาซีนเนี่ยที่เรียกว่าระดับขึ้นหิ้งเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับแต่มีคนหนึ่งที่ทุกคนต้องเรียกเขาว่าตัวพ่อแห่งโฟโต้เอสเซย์เลยนะครับนั่นก็คือวิลเลียมยูจีนสมิธนั่นเองสมิธนะครับเขาเกิดในปี1918ณเวลานั้นเนี่ยเรื่องการถ่ายภาพเป็นเรื่องของมืออาชีพเป็นเรื่องของผู้ใหญ่พูดง่ายๆแต่ว่าสมิธเองเนี่ยแค่9ขวบครับเขาก็มีกล้องเป็นของตัวเองแหละแสดงว่าที่บ้านค่อนข้างมีเงินนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขารักการถ่ายภาพมากครับอายุ15เท่านั้นเองเขาก็เข้าไปเป็นช่างภาพหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นเพียงแค่3ปีครับตอนที่เขาอายุ18เนี่ยเขาก็ได้เข้ามาทำงานเป็นช่างภาพหนังสือพิมพ์นะครับแบบหัวใหญ่ๆในนิวยอร์กเลยครับเช่น Newsweek เป็นต้นแต่ว่าเข้าไปทำงานได้ไม่นานครับเขาก็ถูกไล่ออกด้วยเหตุผลที่น่าตลกมากก็คือณเวลานั้นเนี่ยสิ่งพิมพ์ต่างๆเขาจะใช้ฟอร์แมตการถ่ายรูปเป็นกล้องวิดีโอฟอร์แมตแต่ว่าสมิธเขาก็ดึงดันที่จะไม่ใช้ครับเพราะว่าตัวเขาเองชอบใช้กล้อง 35 มิลอย่างคอนแทคเนี้ยเป็นต้นนะครับก็เป็นเหตุผลที่เขาถูกไล่ออกมาหลังจากนั้นนะครับปี1938เนี่ยสมิธเขาก็ออกมาทำงานเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์แต่งานส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยมันถูกป้อนให้กับไลฟ์แมกกาซีนทำให้ตัวเขาเองเนี่ยได้รับการจับตามองจากคนภายในไลฟ์แมกกาซีนนะครับจนท้ายที่สุดแล้วเขาก็ถูกว่าจ้างเป็นช่างภาพประจำให้กับไลฟ์แมกกาซีนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับสมิธเองเนี่ยเขาก็ได้รับแอสไซน์งานจากไลฟ์แมกกาซีนให้ไปเก็บภาพในสงครามนะครับภาพที่เขาได้รับเนี่ยคือเขาจะต้องไปกับกองบินของอเมริกาขึ้นไปเก็บภาพเรือของอเมริกาเองซึ่งณพื้นที่ที่เขาไปเก็บนั้นน่ะมันเรียกว่าแถวหน้าของสนามรบในฝั่งแปซิฟิกเลยในปี1945นะครับช่วงท้ายของสงครามสมิธเองเนี่ยเขาก็ทำงานเก็บภาพถ่ายอยู่ในสงครามนั้นน่ะแต่มันมีอยู่ครั้งนึงก็คือในสงครามโอกินาวานะครับตัวสมิธเองอ่ะเขาโดนลูกไฟนะครับจากการยิงปืนใหญ่นะครับแล้วก็โดนไฟคลอกณจุดนั้นเนี่ยทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็ต้องพักฟื้นตัวเองถึง2ปีนะครับหลังจากที่สมิธเนี่ยพักฟื้นตัวเอง2ปีนะครับในช่วงนั้นเองเอ็ดเวิร์ดสไตเชนนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายภาพถ่ายของโมมาตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่มีอิทธิพลสูงมากต่อวงการภาพถ่ายร่วมสมัยนะครับเรียกว่าชี้เป็นชี้ตายหรือแบบจะให้ใครดังใครไม่ดังณวันนั้นเนี่ยเอ็ดเวิร์ดสไตเชนกำลังทำโปรเจกต์ใหญ่มากครับชื่อว่านิทรรศการ Family of Man นะครับซึ่งเป็นนิทรรศการที่พยายามเปิดรับนะครับภาพถ่ายทั้งมืออาชีพมือสมัครเล่นซึ่งปรากฏว่ามันมีรูปที่ส่งมานับแสนเลยนะครับและ
สไตล์เช่นนะครับเขาก็เอารูปของสมิธนะครับรูปหนึ่งเข้ามาอยู่ในนิทรรศการนี้เช่นกันนะครับทำให้ภาพนี้ของสมิธเนี่ยครับเป็นที่รู้จักมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับภาพนั้นชื่อว่า The Walk to Paradise Garden นะครับเป็นภาพของเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชาย2คนกำลังเดินไปสู่แสงสว่างนะครับปี1948นะครับ Life Magazine assign งานให้กับสมิธไปในที่ที่เรียกว่าห่างไกลความเจริญมากเป็นเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าคลัมลิงนะครับเป็นเมืองที่อยู่แถวๆเทือกเขาบล็อกกี้นะครับโคโลราโดทั้งเมืองเนี่ยถูกดูแลโดยคุณหมอคนเดียวนะครับชื่อว่าเอิร์นสกายเซเลนีนะครับที่ดูแลคนกว่า 2,000 คนในชุมชนนั้นนะครับตลอด24ชั่วโมงสมิธเนี่ยเขาก็ลงไปอยู่ที่นั่นนะครับนับเดือนเลยนะครับเพื่อจะเก็บเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจริงผลงานเนี้ยมันโดดเด่นมากๆตรงที่มันดูเรียลลิสติกมากๆการจับสีหน้าของ subject นะครับหรือจังหวะต่างๆเนี่ยมันงดงามมากแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับที่เรียกว่าเป็นสไตล์ของสมิธณวันนั้นเลยก็คือการที่เขาใช้แฟลชนะครับแยกออกไปจากตัวกล้องนะครับเพื่อจะเป็นการจัดแสงอย่างธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าภาพถ่ายของสมิธเนี่ยตั้งแต่ยุคแรกๆของงานเซตนี้เลยเนี่ยมันจะดูเป็นธรรมชาติมากแต่มีแสงที่แบบสวยนะครับสมัยนั้นยังไม่มีใครใช้ยกเว้นสมิธนี่แหละภาพถ่ายในเซตนี้นะครับอย่างเช่นภาพที่ทรงพลังอันนึงก็คือภาพที่คุณหมอกำลังเย็บแผลนะครับที่ตาเด็กสาวคนหนึ่งนะครับซึ่งจริงแล้วภาพนี้เรื่องเล่ามันก็คือเด็กคนนี้ถูกมานะครับดีดเข้าที่บริเวณตาเนี่ยแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับนอกจากเย็บแผลที่ตาเนี่ยครับแล้วก็บอกกับครอบครัวของเด็กคนนี้ว่าตาของเด็กคนนี้บอดแล้วนะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอเย็บแผลเสร็จปุ๊บอะคุณหมอก็บอกว่าเด็กคนนี้ยังไงก็ต้องเอาตาข้างที่เสียออกอยู่ดีซึ่งนั่นแปลว่าเขาจะต้องเดินทางออกไปจากชุมชนนั้นนะครับด้วยระยะทางกว่า115ไมล์นะครับเพื่อจะไปถึงโรงพยาบาลในตัวเมืองซึ่งก็ต้องใช้เวลาแบบเป็นวันๆในการเข้าไปสู่ตัวเมืองได้เพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้นะครับที่ชื่อว่า Country Doctor เนี่ยมันเลย impact มากๆตอนที่มันถูกตีพิมพ์ลง Life Magazine นะครับเรียกว่าสั่นสะเทือนวงการสาธารณสุขของอเมริกาเลยก็ว่าได้ทำให้ทุกคนตื่นตัวว่าเฮ้ยมันมีแบบความห่างไกลความเจริญทางการแพทย์ขนาดนี้เลยนะต้นปี1955นะครับสมิธเนี่ยเขาก็ขนของทุกอย่างของเขาเนี่ยขึ้นรถแวนนะครับแล้วก็ขับตรงไปที่พิตสเบิร์กนะครับณเวลานั้นเนี่ยสมิธในวัย36นะครับเรียกว่าสูญเสียทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเงินหรือแม้กระทั่งงานของ Life Magazine นะครับที่เขาทำมา12ปีเนี่ยก็ถูกไล่ออกด้วยเหตุผลความขัดแย้งในทางความคิดแต่มันก็ยังมีข้อดีอยู่บ้างคือณปีนั้นเองเนี่ยสมิธเนี่ยเขาได้เข้าร่วมกับ Magnum Photos ซึ่งถือว่าเป็นเอเจนซี่ช่างภาพที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกแล้วณเวลานั้นเองแมกนัมก็แอสไซน์งานหนึ่งนะครับให้เขาไปที่พิตสเบิร์กนายจ้างเนี่ยชื่อว่าสเตฟานลอเรนซ์นะครับเป็นคนทำหนังอิสระเขากำลังจะทำหนังสือที่ฉลองพิตสเบิร์กครบรอบ200ปีนะครับเขาต้องการ100ภาพในระยะเวลา3อาทิตย์แต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงแล้วพอสมิธลงไปทำงานแล้วเนี่ยเขาค้นว่าพิตสเบิร์กอ่ะมันมีอะไรที่ทรงพลังมากมากพอที่จะทำให้เขาสามารถสร้างงานมาสเตอร์พีซชิ้นนึงขึ้นมาได้เลยจาก3สัปดาห์ก็กลายเป็น3ปีครับสมิธดำดิ่งลงไปในพิตสเบิร์กเข้าสู่จิตวิญญาณของอเมริกันอย่างมากเลยภาพทั้งหมดกว่า 17,000 ภาพนะครับที่สมิธถ่ายไว้มันเปรียบเทียบได้เลยกับงาน The American ของโรเบิร์ตแฟรงค์เมื่อปี59นะครับที่เรียกว่าถ่ายทอดเอาความเป็นอเมริกันชนออกมาได้แบบลึกซึ้งนะครับเช่นเดียวกันกับงานพิตสเบิร์กของสมิธเองนะครับงานชิ้นนี้เนี่ยมันบอกเล่าเรื่องการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมของอเมริกันยุคเก่ามาสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ความคอนทราสต์กันของทุกอย่างความรวยความจนความสิ้นหวังความหวังอะไรต่างๆนะครับมันดูตรงข้ามกันหมดสมิธสามารถเอาทั้งหมดนี่นะครับความแตกต่างทั้ง2 อย่างเนี่ยมารวมกันร้อยเรียงกันกลายเป็นโฟโต้เอสเซย์ที่แบบงดงามและเรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีซสำหรับเขาได้จริงๆครับสมิธนะครับเขามักจะพูดถึงโปรเจกต์พิตสเบิร์กว่าเป็นโปรเจกต์ที่เขาภูมิใจและยิ่งใหญ่ที่สุดของเขานะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพิตสเบิร์กก็เป็นโปรเจกต์ที่เฟลที่สุดของเขาเช่นกันเพราะเขาไม่สามารถหาบทสรุปให้กับบทความนี้ได้ด้วยความทะเยอทะยานของสมิธต่องานพิตสเบิร์กเนี่ยนะครับกลายเป็นผลงานชิ้นที่ทะเยอทะยานมากที่สุดชิ้นหนึ่งของวงการภาพถ่ายโลกในอีกมุมนึงนะครับงานพิตสเบิร์กเนี่ยก็ทำให้สมิธเขาเข้าใจตัวเองเลยว่าทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันกำลังสื่อสารเรื่องอะไรซึ่งเรื่องนั้นน่ะมันยิ่งใหญ่มากก็คือการ
พูดถึงมนุษยชาติการปกป้องโลกเหมือนยอดมนุษย์อะไรประมาณนี้เลยนอกจากเอสเซ่ไม่ว่าจะเป็น Country Doctor หรือ Pittsburgh เองเนี่ยสมิธก็ยังทำโฟโต้เอสเซ่อื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Jazz Love Spanish Village Nurse Midwife นะครับหรือ A Man of Mercy นะครับแต่ชิ้นที่เรียกว่าทรงพลังมากที่สุดจริงๆเรียกว่าเขย่าโลกมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจริงๆเนี่ยงานที่ชื่อว่านินามาตะนะครับประมาณต้นปี1971นะครับสมิธเองเนี่ยเขาได้ข่าวว่าเมืองหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับเป็นเมืองที่ได้รับสารพิษจากโรงงานอย่างหนักนะครับจนกระทั่งมีชาวบ้านป่วยอย่างมากมายนะครับสมิธนะครับเขาก็เลยตัดสินใจนะครับเดินทางไปที่มินามาตะนี่แหละไปพร้อมกับภรรยาคนที่2ของเขานะครับชื่อว่าเอลีนมิโอโกสมิธซึ่งเป็นช่างภาพเหมือนกันเขาก็พาเอาทีมงานตามไปด้วยนะครับตอนแรกเขาก็ตั้งใจว่าจะไปสำรวจงานนี้สักพักหนึ่งแต่พอไปถึงพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าเรื่องราวมันใหญ่โตกว่านั้นนะครับตัวโรงงานนี้ชื่อว่าซิสโก้นะครับเป็นโรงงานที่ปล่อยเอาสารปลอดเมทัลนะครับลงมาในแหล่งน้ำนะครับซึ่งโดยปกติแล้วไอ้ตัวสารปลอดเมทัลเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์นะครับแล้วก็กลายเป็นสารพิษแถมหมู่บ้านนี้นะครับเป็นหมู่บ้านชาวประมงด้วยเพราะฉะนั้นทั้งปลาและอะไรอาหารการกินต่างๆเนี่ยถูกสารพิษทั้งหมดและเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปี1971ที่สมิธเพิ่งไปนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1959นะครับซึ่งเป็นปีที่ถูกระบุว่าเหตุการณ์ต่างๆโรคภัยต่างๆเนี่ยเกิดจากสารพิษของโรงงานนี้เลยแต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งรัฐบาลแล้วก็โรงงานซิสโก้เนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรที่สามารถเยียวยาได้เลยนะครับสมิธเขาก็เช่าบ้านหลังนึงนะครับซึ่งเป็นบ้านของครอบครัวหนึ่งที่มีผู้ป่วยจากโรคมินามาตะเขาก็อยู่กินกับครอบครัวนี้สมิธเองเนี่ยเขาก็อินกับชุมชนนี้นะครับเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วท้ายที่สุดแล้วสมิธนะครับก็กลายเป็นผู้เข้าร่วมการเรียกร้องความเป็นธรรมกับชาวบ้านด้วยความอินของสมิธเนี่ยมันเลยทำให้เขาได้ภาพที่ทรงพลังมากๆนะครับอย่างเช่นภาพหนึ่งที่น่าจะถูกพูดถึงมากที่สุดในผลงานชิ้นนี้ก็คือโทโมโกะแอนด์Mother in the Bath นะครับซึ่งเป็นภาพของคุณแม่ที่กำลังอุ้มลูกสาวที่ป่วยเป็นโรคมินามาตะนะครับอาบน้ำซึ่งก็คือเป็นบ้านหลังที่สมิธเนี่ยอาศัยอยู่นั่นแหละด้วยความที่สมิธนะครับเขาเริ่มอินมากๆเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประท้วงต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้เขาเนี่ยเป็นที่จับตามองของกลุ่มโรงงานและภาครัฐที่ช่อโกงอยู่นะครับท้ายที่สุดแล้วในปี1972เนี่ยสมิธนะครับโดนกลุ่มลูกจ้างบริษัทซิสโก้นะครับรุมทำร้ายนะครับแต่สมิธเนี่ยรอดมาได้แต่การรอดมาได้ของเขาเนี่ยทำให้เขาเองเนี่ยครับสูญเสียการมองเห็นไปหนึ่งข้างด้วยหลังจากจุดนั้นเองสมิธก็เลยทำงานต่อไม่ได้นะครับก็มีแต่ภรรยาเขาที่ยังสานงานที่เหลือต่อให้นะครับสมิธนะครับก็เอาผลงานทั้งหมดเนี่ยกลับมาตีพิมพ์ที่ไลฟ์แมกกาซีนในปี1972ไลฟ์แมกกาซีนนะครับให้พื้นที่โปรเจกต์มินามาตะเนี่ยถึง8หน้าเต็มๆรวมไปถึงการที่เร่งตีพิมพ์เพื่อให้วางขายก่อนที่จะมีการประชุมสิ่งแวดล้อมนานาชาติขึ้นนะครับเพื่อที่จะไปถึงองค์กรระดับโลกหรือภาครัฐต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือกว่า3ปีนะครับที่สมิธได้ทำโปรเจกต์โฟโต้เอสเซ่มินามาตะนี้ขึ้นนะครับท้ายที่สุดมันก็กลายเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนทั่วโลกได้รู้จักโลกนี้รู้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ซึ่งเจ้าผลงานชิ้นนี้มันก็เป็นการเตือนภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมชัดเจนครั้งหนึ่งนะครับในโลกยุคที่เรายังไม่ได้พูดถึงภัยจากสภาพแวดล้อมสักเท่าไหร่หลังจากโปรเจกต์มินามาตะเนี่ยนะครับตัวเขาเองที่ถูกทำร้ายด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างมันก็มีผลทำให้สุขภาพเขาแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับท้ายที่สุดเขาก็ไม่สามารถทำงานเป็นช่างภาพต่อได้นะครับก็เลยต้องย้ายตัวเองไปสู่ที่แอริโซนานะครับแล้วก็ไปเป็นอาจารย์สอนด้านภาพถ่ายอยู่ที่มหาลัยแอริโซนานะครับเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจนกระทั่งปี1977นะครับสมิธก็เสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกนะครับเราก็จะเห็นว่าพลังของภาพถ่ายมันสามารถทำอะไรได้บ้างการที่สมิธนะครับเอาภาพต่างๆมาร้อยเรียงกันกลายเป็นโฟโต้เอสเซ่เนี่ยมันสามารถทรงพลังถึงขนาดที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้จริงๆอย่างที่เขาตั้งใจนะครับจริงๆแล้วตอนที่เรื่องราวของสมิธที่ทำโปรเจกต์มินามาตะเนี่ยนะครับมันถูกทำเป็นหนังแล้วนะครับมันจะต้องฉายปีนี้แหละชื่อเรื่องว่ามินามาตะเนี่ยแหละครับแล้วก็คนที่แสดงเป็นสมิธก็คือจอห์นนี่เดฟนะครับแต่ด้วยปัญหาที่มันเจอโรคโควิดเนี่ยก็ทำให้หนังเรื่องนี้เลื่อนฉายออกไปขอบคุณสำหรับการติดตามชมในวันนี้นะครับอย่าลืม กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ